เน็ตแบบไม่อั้นสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่เหมือนเมื่อก่อนตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับคนที่เคยยึดติดกับการซื้อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครเน็ตแบบไม่อั้นแถมทูฟรีทุกเครือข่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็น4เมกะบิตเพอร์เซก150บาทนาน30วันที่เป็นตัวไม่อั้นตอนเนี้ยการเปิดเบอร์ใหม่นะวันนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ยึดติดอยู่ยังติดอยู่กับการเปิดเบอร์ใหม่เน็ตแบบไม่อั้นที่เป็นแบบโทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยแล้วก็15เมกะบิตเพอร์เซก200บาทนาน30วันเนี่ยณวันนี้นะครับก็คือไม่มีแล้วนะครับหมดไปแล้วหมดไปหลายเดือนแล้วนะครับหมดไปหลายครั้งแล้วนะครับก็คือเริ่มหมดไปตั้งแต่ประมาณมกราของปี66แล้วนะครับวันนี้วันที่บันทึกเทปตอนนี้ก็คือวันที่1พฤศจิกายน2566เวลา10นาฬิกา48นาทีนะครับที่บันทึกเทปณตอนนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยนะครับที่กำลังมองหาตัวเน็ตของการเปิดเบอร์ใหม่ที่เป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแล้วก็เถียมโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น4เมกะบิตเพอร์เซก150บาทนาน30วันหรือ15เมกะบิตเพอร์เซก200บาทนาน30วันที่เป็นตัวแบบไม่อั้นนะครับณวันนี้ไม่มีแล้วครับเขายกเลิกไปตั้งแต่มกราปี66ที่ผ่านมาแล้วนะครับหลายๆท่านยังยึดติดอยู่เองนะครับว่าไปซื้อซิมเน็ตตามร้านมือถือที่เป็นเบอร์ใหม่นะวันนี้จะต้องได้เน็ตที่เป็นแบบตัวไม่อั้น4เมกไม่อั้นเต็มๆนะครับ30วันอันนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็15เมกะบิตเพอร์เซกที่เป็นตัวไม่อั้นเต็มๆตอนนี้ถ้าแบบ30วัน200บาทนะไม่มีแล้วนะครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าใจใหม่นะครับว่ามันไม่มีแล้วนะครับอย่าไปโดนร้านอื่นเขาหลอกมานะครับว่ามันมีโปรเน็ตที่เป็นไม่อั้นอยู่มันเป็นตัวจำกัดนะครับณปัจจุบันนี้4เมกะบิตเพอร์เซกก็จริง150บาทนาน30วันก็จริงนะครับแต่มันเป็นตัวเน็ตจำกัดแค่15 GB เมื่อเล่นครบ15 GB แล้วเน็ตจะหมุนทันทีครับเล่นไม่ได้แล้วนะครับถ้าเราเล่นเยอะ1เครื่องเนี่ย1คนเนี่ย1เครื่องนะครับถ้าเราเล่นเยอะก็ตกเฉลี่ยวันละ5 GB นะครับ15 GB หาร5ก็เหลือ3วันครับได้แค่3วันเท่านั้นครับวันที่4เน็ตหมุนแล้วครับมันไม่ได้เป็นเน็ตไม่อั้นเหมือนเมื่อก่อนนะครับณวันนี้1พฤศจิกายน2566ครับนะครับเขายกเลิกระบบไม่อั้นมาเนี่ยตั้งแต่มกราคม2566มาแล้วครับเป็นตัวเน็ตจำกัดนะครับเขาใช้แต่ตัวเน็ตจำกัดถ้าคุณผู้ชมจะเอาเน็ตแบบไม่อั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณผู้ชมจะเอาเน็ตแบบไม่อั้นน่ะมีน่าจะเป็นติดต่อลงโฆษณานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงถ้าเกิดว่าเป็นตัวเน็ตแบบไม่อั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะดูในตัวหนึ่งมันจะเป็น4 2เมกะบิตเพอร์เซกแถมตัวฟรีในเครือข่ายนะครับราคาก็370 380บาทรวมภาษีแล้ว30วันนะครับราคามันจะสูงขึ้นถ้าเป็นตัวเน็ตไม่อั้นจริงๆณนะวันนี้นะครับ1พฤศจิกายน2566เนี่ยณตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นตัวที่เป็นเน็ตไม่อั้นจริงๆแต่ราคามันจะสูงขึ้นนะครับหรือจะเป็นตัว4เมกะบิตเพอร์เซกราคาจะอยู่ที่470บาทนาน30วันเป็นตัวเน็ตไม่อั้นจริงๆเลยครับอันนั้นแล้วก็แถมทัวร์ฟรีในเครือข่ายเฉพาะในเครือข่ายอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็น D-Tag หรือ AIS Promob ตอนนี้โปรโมชั่นเหมือนกันทั้งหมดแล้วครับโปรโมชั่นวิ่งเหมือนกันทุกค่ายมือถือนะครับคุณผู้ชมลองไปติดต่อสอบถามดูตามร้านต่างๆได้เลยว่าโปรโมชั่นที่เป็นตัวเน็ตไม่อั้น4เมก150บาทนาน30วันนั้นณวันนี้มีอีกหรือไม่ทุกร้านจะตอบได้เหมือนกันหมดว่าไม่มีแล้วมีแต่ตัวเน็ตจำกัดปริมาณการใช้งานนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมจะเอาตัวเน็ตที่เป็นแบบไม่อั้นอีกตัวนึงที่แนะนำก็คือการเปิดเบอร์ซิมที่เป็นแบบ1ปีนะครับเปิดเบอร์เน็ตที่เป็นตัว1ปี15เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาท15เมกไม่อั้นแถมทัวร์ฟรีในเครือข่ายDTECมันเป็นตัวของ DTECนะครับอันนี้แนะนำของ DTECถ้าเป็นเน็ต1ปีแล้วก็ TrueMove เนี่ยมันก็จะมีด้วยเหมือนกันครับแต่เป็นตัวแค่15เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นเหมือนกันแล้ว TrueMove เวลาซื้อซิมถ้าเป็น1ปีอ่ะคุณผู้ชมต้องไปดูดีๆนะครับมันจะมีตัวที่เป็นแบบจำกัด100 GB ต่อ30วันก็มีครับไปดูดีๆครับไม่ใช่ว่าเห็นตัวเน็ตไม่อั้น1ปีแล้วก็ซื้อมาหลุดเลยเราต้องดูรายละเอียดดีๆครับว่ามันจำกัด100 GB ต่อ30วันหรือไม่นะครับเพราะว่าบางซิมบางโปรโมชั่นบางอันเนี่ยเราไปซื้อมามันจะเป็นตัวที่จำกัด100 GB ต่อ30วันต่อให้เป็นอายุ1ปีก็ตามแต่มันจำกัดแค่100 GB ต่อ30วันนะครับถ้าไปดูดีๆนะครับคุณผู้ชมไปซื้อซิมจากที่ศูนย์บริการเนี่ยนะ
ทางค่ายมือถืออ่ะศูนย์บริการคุณผู้ชมต้องดูดีๆมันจะมีเงื่อนไขดอกจันเล็กๆอยู่นะครับว่าเป็นเน็ตตัวซิมตัวนี้เป็นเน็ตที่จำกัด 100GB ต่อ30 วันหรือเป็นเน็ตแบบไม่อั้นจริงๆตัวจริงเสียงจริงนะครับต้องดูดีๆนะครับดูดีๆส่วนโปรโมชั่นนะครับดังที่บอกไปตอนนี้นะครับ1พฤศจิกายน2566ทุกๆค่ายตอนนี้มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมเหมือนกันก็คือว่าถ้าเป็น4เมกะบิตเพอร์เซกจำกัด 15GB มันจะมีโทรฟรีในเครือข่ายกับไม่มีโทรฟรีในเครือข่ายนะครับ 15GB เหมือนกันครับแล้วก็2เมกเนี่ย15GB เหมือนกัน150 บาทเหมือนกัน30วันเหมือนกันนะครับแต่ 15GB แค่นั้นเองโทรฟรีในเครือข่ายถ้าเป็น4เมกไม่มีโทรฟรีในเครือข่ายนะครับแล้วก็15เมกเนี่ยมันจะให้เราใช้เน็ตความเร็ว15เมกแต่จำกัดอยู่ที่30GB นะครับเมื่อครบ 30GB แล้วมันก็เล่นไม่ได้แล้วนะครับอายุการใช้งาน30วันครับ200บาทนะครับมันไม่ใช่ไม่อั้นเหมือนเมื่อก่อนนะครับไม่อั้นเหมือนเมื่อก่อนไม่มีแล้วราคาถูกๆครับแต่คนที่ท่านที่ใช้แบบไม่อั้นอยู่ปัจจุบันเนี้ยนะครับถ้าท่านไปเติมเน็ตกับทางร้านอยู่ประจำทุกๆรอบเนี่ยคุณผู้ชมก็ยังต่อใช้ต่อตัวนั้นไปได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราไม่เคยไปที่ร้านเลยสมัครใช้ครั้งแรกเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วใช้ต่อไปเลยเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะได้พุงงัวตีนงัวถ้าเราต้องการที่จะได้ตัวเน็ตไม่อั้นแบบเดิมของเราอยู่นะครับเราต้องไปติดต่อร้านอีกทีนึงนะครับว่าเรานั้นสามารถที่จะยังใช้ตัวที่เป็นเน็ตแบบไม่อั้นของตัวเดิมอยู่หรือไม่นะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเคยใช้งานมาตั้งแต่ปี2565นะครับปี2565เราเปิดเบอร์มาแล้วเราได้เน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วมานะครับ4เมกะบิต150บาทเถมทูฟรีทุกเครือข่ายเรียบร้อยเลยครับถ้าเราต้องแต่เราไม่เคยไปติดต่อเติมเน็ตกับทางร้านเลยเนี่ยนะครับมาระยะเวลานานๆนะวันนี้ผมรู้สึกว่ามันจะตัดเปลี่ยนไปเป็นตัวที่เป็นเน็ตแบบจำกัดไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจะเอาตัวนั้นเนี่ยต้องให้ทางร้านก็เช็คดูอีกทีนึงว่ายังได้โปรโมชั่นไม่อั้นตัวเดิมอยู่อีกหรือไม่ไม่อั้น4เมกะบิตแถมทูฟรีทุกเครือข่าย150บาทนาน30วันนะครับลองให้ทางร้านก็เช็คดูก่อนว่าได้หรือไม่ได้แต่โดยส่วนมากอ่ะไม่ได้แล้วนะครับถ้าท่านที่ไม่เคยมาเติมเน็ตต่อเนื่องกับทางร้านเลยอ่ะคุณผู้ชมไปเติมเงินเข้าไปเองอ่ะนะครับไม่ติดต่อกับทางร้านเลยหลังจากที่ซื้อไปแล้วไม่ติดต่อทางร้านเลยเนี่ยนะครับระบบมันก็จะเปลี่ยนไปเองนะครับไปเป็นเน็ตแบบจำกัดแล้วพอไปจะไปทำตัวที่เป็นเน็ตแบบไม่อั้นเหมือนเดิมอ่ะมันทำไม่ได้แล้วนะครับมันหมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็หลายๆท่านที่ใช้อยู่ก็ลองดูกันแล้วกันนะครับทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงก็คือการที่จะยกเลิกหลายๆท่านที่ใช้ระบบบินรายเดือนกันอยู่นะครับถ้าจะยกเลิกมาใช้ในระบบเติมเงินเนี่ยคุณผู้ชมต้องติดต่อที่ศูนย์บริการเท่านั้นครับณตอนนี้โทรไปที่ call center ก็ยกเลิกไม่ได้นะครับตอนนี้โทรไปที่ call center ก็ยกเลิกไม่ค่อยได้นะครับต้องติดต่อที่ศูนย์บริการเท่านั้นครับเข้าไปติดต่อศูนย์บริการทั่วประเทศครับไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนเครือข่ายไหนก็ตามแต่นะครับแล้วทีเนี้ยหลายๆท่านบอกว่าถ้าต้องการจะยกเลิกเน็ตแบบบินรายเดือนต้องทำยังไงให้คุณผู้ชมติดต่อศูนย์บริการเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการตรงจังหวัดไหนก็ตามแต่ครับอยู่ใกล้บ้านท่านไปติดต่อได้เลยครับขอยกเลิกเน็ตระบบบินรายเดือนแล้วคุณผู้ชมจะเปลี่ยนมาเป็นระบบเติมเงินก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับติดต่อได้เลยหรือจะเป็นการทำซิมเบอร์ใหม่นะครับซิมหายซิมเสียนะครับถ้าต้องการจะทำซิมเบอร์ใหม่นะติดต่อที่ศูนย์บริการทุกเครือข่ายทุกสาขาได้เช่นกันเลยนะครับใกล้บ้านท่านติดต่อได้หมดเลยครับในเรื่องของการทำซิมเบอร์ใหม่การเปลี่ยนแพ็กเกจเน็ตของระบบบินรายเดือนนะครับแล้วก็การยกเลิกเน็ตระบบบินรายเดือนแล้วก็การเปลี่ยนระบบจากระบบบินรายเดือนมาเป็นเติมเงินอันนี้ต้องติดต่อที่ศูนย์บริการเท่านั้นนะครับโทรไปที่ call center ทำไม่ค่อยได้นะครับผมใช้คำว่าทำไม่ค่อยได้นะครับติดต่อที่ call center ต้องไปโดยตรงที่ศูนย์บริการเท่านั้นนะครับเอาบัตรประชาชนไปด้วยที่ได้ลงทะเบียนไว้กับเบอร์นั้นๆ นะครับเจ้าตัวเจ้าเบอร์ต้องไปเองเจ้าของบัตรประชาชนต้องไปเองนะครับนี่คือการมาบอกเล่าเรื่องราวของเกี่ยวกับเรื่องราวของเน็ตมือถือนะครับรวมไปถึงการทำซิมเบอร์ใหม่ด้วยนะครับว่าในรายละเอียดตามที่บอกไปข้างต้นนะครับตอนนี้ใกล้จะครบ10นาทีแล้วนะครับก็สำหรับเทปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ